หอยรังสตูดิโอรายงานตัวครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องแขกขปกานางแบกตัวแม่กับพิธีกรฝีปากกล้าจอนวินยูทั้งสองคนนี้เคยสนิทสนมเคยจัดรายการร่วมกันแต่ตอนนี้ทั้งสองได้แยกทางออกจากกันเพราะนางแบกแม่งแบกพักตบัดสัตว์อย่างเดียวเลยส่วนจอนวินยูเนี่ยเขาอ่ะสายตรงประชาธิปไตยอย่างชัดเจนทั้งสองคนมีอะไรวิวาทะกันมาเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นขอแนะนำนี่ก่อนเลยเพื่อความสบายตาแล้วก็สบายใจความชัดเจนในการที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆที่ผ่านจากแว่นตานี้จะเป็นความชัดเจนด้วยความจริงใจแล้วก็เวลามองโทรศัพท์มองจอคอมสายตาเราจะแบบคูลเย็นสบายเพราะว่ามันคือแว่นกรองแสงสีฟ้าสามารถจะตัดเอาตามสายตาของเราแล้วก็มีการเคลือบการกรองแสงของแว่นนี้อย่างชัดเจนนี่คือแว่นออปตัสแล้วก็มีหลายรุ่นหลากหลายให้เลือกแต่รุ่นที่ลุงใส่นี่โคตรสุดยอดเลยบอกตรงเพราะว่ามันไม่มีการตกให้ปวดจมูกแล้วก็ปวดสายตาต้องมานั่งยกแว่นขาแว่นมันจะรับกับจมูกอย่างดีไม่ต้องไปนั่งดัดเลยเพราะว่ามันมาเป็นทรงรับกับจมูกแล้วไอ้ขาไอ้ที่เกี่ยวกับหูนี่มันก็เข้าไปรับร่องหูอย่างดีเลยนี่ให้ดูนี่อย่างดีเรียบร้อยแล้วก็สามารถจะรับโค้ดส่วนลดจากทอยรังสตูดิโอได้ไปรับส่วนลด100บาทได้จากแว่นออปตัสทุกสาขาเดี๋ยวจะให้ลิงก์ว่ามีสาขาที่ไหนอยู่ในคอมเมนต์อีกทีนึงคุณจอนวินยูเนี่ยเขาคือใครครอบครัวเขาอยู่ในวงการการเมืองหรือว่าสังคมเป็นแบบไหนบ้างเอาเรามาเริ่มกันครอบครัวของคุณจอนวินยูก็คือครอบครัววงสุรวัตรคุณพ่อของคุณจอนก็คือรองศาสตราจารย์ดร.โกวิทวงสุรวัตรซึ่งมีตำแหน่งเป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถานสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองคุณจอนวินยูเนี่ยมีพี่น้อง4คนพี่ชายคนโตคือรองศาสตราจารย์ดร.วินัยเป็นอาจารย์วิชาเศรษฐศาสตร์อยู่ที่มหาลัยมหิดลมีพี่สาว2คนคือรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะประวัติศาสตร์อักษรศาสตร์จุฬาพี่สาวอีกคนนึงก็คือคุณโรซี่ซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของสป็อคดาร์คทีวีรายการที่คุณจอนทำอยู่คุณจอนเป็นลูกน้องเขาจะไหมซึ่งคุณจอนมีลูกชาย2คนชื่อว่าวินเลียมแล้วก็ไรอันทีแรกก็ไม่รู้นะว่ารองศาสตราจารย์ดร.วาสนาเนี่ยเขากำลังคบหากับคุณแขกขปกาอยู่มารู้จากที่คุณจอนวิงยูเขาออกมาโพสต์ออกเป็นอย่างนี้นี่เองสรุปแล้วเนี่ยคุณแขกกับคุณจอนก็คือญาติกันที่หน้าถึงบ้านอยู่ใกล้เคียงกันแล้วดราม่ามันก็มาเพราะว่าคุณจอนวินยูกับคุณแขกเนี่ยเขาอยู่บ้านใกล้กันแล้วที่สำคัญคุณแขกขปกานี่นะเขาคือนางแบกอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเรียกว่าอันดับหนึ่งท็อปตลอดการเลยเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างพูดจากซ้ายเป็นขวาจากขาวเป็นดำเพื่อจะดำรงอยู่ถึงสภาพความเป็นอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยได้ทุกสถานะส่วนคุณจอนเนี่ยเขาออกไปแนวแบบประชาธิปไตยแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนเป็นแนวแบบเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้จำกัดว่าเป็นพรรคก้าวไกลหรือว่าพรรคเพื่อไทยเมื่อก่อนเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาก็สนับสนุนแล้วก็พูดคุยกันมันถึงเป็นที่มาที่ว่ามีคุณแขกก็มาอยู่ในรายการสป็อคดาร์กอยู่เป็นระยะแต่ตอนหลังเนี่ยพรรคเพื่อไทยอ่ะตบัดสัตว์ไปอยู่อีกข้างนึงก็ดูเหมือนว่าคุณจอนเนี่ยมาเชียร์พรรคก้าวไกลแต่ไม่ใช่เขาอ่ะยืนอยู่ที่ฝั่งประชาธิปไตยถ้าพรรคก้าวไกลเพี้ยนเขาก็ไม่เอาเหมือนกันยังจำได้ไหมอ่ะอยู่ช่องสป็อคดาร์กเนี่ยจะมีรายการอยู่รายการนึงที่คุณแขกเข้ามาออกอยู่เรื่อยๆเขาเรียกว่าโค้ดแขกจำได้ยังตอนสำคัญตอนนั้นก็คือตอนปี65มันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคุณรายการสป็อคดาร์กเนี่ยถอดรายการโค้ดแขกออกแล้วก็ลบคลิปต่างๆที่มีอยู่ที่เกี่ยวกับรายการโค้ดแขกเนี่ยออกไปหมดเกลี้ยงไม่มีหลงเหลือเอาไว้อยู่ในรายการช่องเลยเพราะฉะนั้นคุณแขกก็เลยบอกว่าบ่นออกมาบ่นเสียดายแสดงว่าเขามีอะไรข้างในกันมาอยู่แล้วตอนนั้นแล้วคุณแขกก็ออกมาวิจารณ์เลยบอกว่าไม่เสียใจที่ถอดรายการโค้ดแขกออกจากสป็อคดาร์กแต่เสียใจที่ไม่เคารพการสนใจของแฟนๆที่มีต่อรายการโค้ดแขกของรายการสป็อคดาร์กตอนนั้นอ่ะอาจจะมีความเสียใจแล้วก็สงสัยอะไรบ้างแต่ตอนเนี้ยกูไม่สงสัยแล้วไอ้โค้ดแขกเอ้ยแล้วก็เหน็บต่อด้วยนะว่าขอเงินสนับสนุนจากคนดูอ้างว่าวิกฤตช่องอ่ะไปต่อไม่ได้แต่เอาคอนเทนต์ของรายการเราออกจากช่องเพราะรายการของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ชมสนับสนุนเพราะว่ามีความชอบในส่วนตัวก็ได้ยังมีเหน็บสไตล์แขกนะบอกว่าไม่ได้สนใจเพราะว่างานน่ะมีแน่นอยู่แล้วแต่สงสารนะก็เห็นใจแฟนรายการที่เขาจะคอยชมคอยดูอยู่ตอนนี้ไม่มีหรอกคุณแขกเอ้ยแฟนรายการที่จะรอดูคุณอ่ะสรุปแล้วเนี่ยคุณแขกแหละเป็นคนมาเปิดเผยว่ามีการทะเลาะ
ันจริงๆของทีมงานสป็อคดาร์กกับคุณแขกตอนนู้นปี65นู้นเลยตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มต้นหลังจากนั้นทางรายการสป็อคดาร์กทั้งคุณจอนทั้งคุณโรซี่ก็จะไม่มีการพูดถึงคุณแขกไม่มีการแบบสัมปฏิสัมพันธ์อะไรไม่ว่าจะมุมไหนก็แล้วแต่เรียกว่าตัดขาดออกจากกันไปเลยอันนั้นเป็นเรื่องในอดีตแต่เรื่องปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี่ยวันที่23ตุลาเนี่ยคุณแขกเป็นคนเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาเองจู่ๆก็มาแท็กคุณจอนแล้วก็โพสต์ออกมาว่าการมาเดินหน้าบ้านคนอื่นแล้วสั่งว่าอย่าทำแบบนี้ถือเป็นการคุกคามนะคะแล้วก็โพสต์ต่อบอกว่าเรื่องของเรื่องคือคุณจอนกับไลอันเดินผ่านมาหน้าบ้านนักชั้นก็บอกว่าไลอันสวัสดี แล้วคุณจอนก็มาบอกว่าขอร้องอย่ามายุ่งกับลูกผมนะแล้วคุณแขกก็โพสต์ต่อว่ากลัวแล้วค่ะพี่สุภาพบุรุษประโยคนี้นะเวลาใครที่มาโพสต์แล้วก็เหน็บแบบนี้นะพูดเหมือนกับตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อถูกเขามาคุกคามแต่จริงๆแล้วตัวเองแม่งโคตรแสบเลยใช่เปล่าการที่ไปทักทายเขาเนี่ยรู้ว่ามันไม่ถูกกันอ่ะมันเป็นการเรียกว่ามารยาเรียกว่าใช้จิตวิทยาแบบไปกันแนะกันแหนให้เขารู้สึกรำคาญมันไม่สบายใจอย่ามาอ้างนะว่าเด็กไม่รู้จักไม่เกี่ยวข้องใช่เด็กไม่รู้จักไม่เกี่ยวข้องแต่มึงอ่ะมีการทักด้วยเสียงสองหรือเปล่าใช่ไหมเวลามึงโพสต์มึงไม่บอกอย่างนั้นจริงๆมึงบอกสวัสดีจ้าไรอันแบบเนี้ยแล้วก็ทำสีหน้าลอยหน้าลอยตาแล้วก็คอเป็นเองสวัสดีจ้าไรอันแบบนี้หรือเปล่าวะแล้วคุณจอนก็โพสต์กลับทันทีเลยที่คุณมาด่าผมด่าพี่สาวด่าพี่เขยด่าพ่อผมด่าพ่อของคุณที่คุณกำลังคบแล้วก็วงเล็บว่าอาจารย์วาสนาแล้วก็อาศัยอยู่บ้านเขาด้วยแล้วก็ด่าครอบครัวเขาสร้างความสับสนสร้างปัญหามากมายให้กับครอบครัวแล้วก็บริษัทแล้วคุณยังมีหน้ามายุ่งกับลูกผมซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมเห็นว่านี่มันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากคุณนั่นแหละคุกคามครอบครัวและก็ลูกของผมผมเคยบอกกับคุณแล้วอย่าสุภาพหลายครั้งหลายคาการุณาอย่ามายุ่งกับครอบครัวผมคุณก็ลอยหน้าลอยตาทำเหมือนเดิมไม่ให้เกียรติกันเลยแม้แต่น้อยมารยาทคุณก็ไม่มีความเกรงใจคนอื่นคุณก็ไม่มีคุณยังมีหน้ามาบอกว่าผมคุกคามคุณทบทวนพฤติกรรมตัวเองบ้างเลิกทำตัวเป็นเหยื่อนะครับคุณนั่นแหละคุกคามคนอื่นไม่หยุดไม่ย่อนคนอื่นเขาไม่ยุ่งกับคุณคุณยังจะทำตัวแบบนี้ผมคิดว่าคุณควรพิจารณาตัวเองบ้างนะครับคนที่สนับสนุนคุณก็ควรคิดถึงพฤติกรรมแบบนี้บ้างไม่ใช่แบบสนับสนุนกันไปเรื่อยเปื่อยผมพูดและผมขออย่างสุภาพหลายครั้งแล้วและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณพยายามทำพฤติกรรมแบบนี้คุณแขกก็บอกว่าลูกคือลูกคุณเดินผ่านดิฉันพยายามทักทายเด็กๆนะคะทำใจล่มๆนิดนึงคุณจอนก็บอกว่าทักทายคนที่ตัวเองด่าทักทายหลานของคนที่ตัวเองด่าทักทายต่อหน้าคนที่ตัวเองด่าผมมองว่าการทำแบบเนี้ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยปกติความคิดก็น่าจะไม่ปกติผมห่วงลูกผมครับกลัวติดพฤติกรรมของคนไม่ปกติครับก่อนหน้านี้ก็พยายามเรียกเด็กๆ เนี่ยเข้าบ้านตัวเองทุกครั้งที่เจอคุณคนเป็นพ่อย่อมกังวลในความปลอดภัยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเออสำคัญนะจิตใจเนี่ยใกล้เชื้อกับไอ้คนติ้งต้องและคนแบกแบบบ้าๆบอๆแบบไร้เหตุผลเนี่ยอาจจะติดเชื้อมาได้ป้าเองอ่ะใจร่มๆนะไม่ใช่มาโวยวายงอแงทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำในโซเชียลมีเดียคนที่มีสติปกติเขาดูออกนอกจากไอ้คนที่สติไม่ปกติถึงจะเข้าข้างป้าแบบข้างๆคุกคคุณแขกก็ตอบว่าเด็กไม่มีส่วนรู้เห็นในความขัดแย้งนะคะจอนดอนบิดชิลดิดหมายความว่าอย่าทำตัวเป็นเด็กคุณจอนก็ตอบกลับไปว่าผมมองว่าคุณไม่ปกติผมห่วงความปลอดภัยของเด็กๆคุณนั่นแหละไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ไม่มีความเคารพผู้อื่นผมพูดจาดีๆกับคุณมาเสมอผมให้เกียรติแล้วก็ขอร้องคุณแล้วคุณยังไม่ให้เกียรติผมเลยอย่ามาเรียกคนอื่นชิลดิดมองดูการกระทำของตัวเองบ้างไม่หยุดคุณแขกก็ตอบโต้กลับไปว่าขอบคุณจอนมากนะคะวันนี้ฉันดีใจสบายใจแล้วค่ะที่คุณเขียนทั้งหมดออกมาสู่สาธารณะแม่งไอ้กูต้องเกรงคอให้เหมือนคุณแขก I have done my deal bye แล้วการตอบโต้ของคุณจอนวินยูกับคุณแขกก็จบลงประมาณนี้เหมือนนั่งคุยกันเลยว่ะฮะเป็นธรรมดาหัวหน้าแบกมันมาเถียงกับคุณจอนลูกน้องแบกแม่งก็ตามมาบอกเขาก็แค่ทักทายเด็กคุณจอนจะมีปัญหาอะไรมากไหมเด็กค่ะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องคุณแขกกับเขาแฟร์คุณจอนก็เลยอธิบายเพิ่มเติมไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะจะอธิบายให้ฟังคุณแขกเนี่ยพยายามมาสร้างจิตวิทยาให้รู้สึกกดดันและก็รำคาญพยายามชวนเด็กๆ เนี่ยเข้าไปบ้านพยายามจะคุยกับเด็กหาเรื่องคุยกับเด็กทั้งๆที่เมื่อก่อนที่ดีๆกันน่ะก็ไม่ค่อยคุยกับเด็กสักเท่าไหร่ตอนเนี้ยพอไม่ถูกกันน่ะเสือกอยากจะคุยกับเด็กนักหนาไอ้ลูกน้องแบกก็บอกต่อบอกว่าเขาแค่เอ็นดูเด็กไงอย่าเอาปัญหาไปลงที่เด็กเลยคิดเองบ้างนะซึ่งคุณจอนก็ไม่ตอบขี้เกียจตอบไอ้พวกนี้นะประสาทอันนี้ทีมคุณจอนก็มาพูดเลยนะบอกว่าเอ้าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะยุ่งกับพ่อแม่เขาเนี่ยแล้วพ่อแม่เขาก็พูดกับเราบอกกับเราแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปแสดงทำตัวเป็นคนดีไปยุ่งกับเด็กทำไมมันไม่ได้มีเหตุจำเป็นถ้าเกิดพ่อแม่เขาไม่ได้มาเด็กหกล้มอย่างนั้นไปช่วยอย่างเงี้ยมึงคือคนดีแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ยมึงไปหาเรื่องต่อหน้าเขาเนี่ยพยายามอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า
ร้างจิตวิทยาจะกันแหนกันแหนเขาไปในทางอ้อมแล้วจะมาจะเป็นพูดออกมาโพสประจานเขาด้วยซ้ำซึ่งคุณแขกก็เปิดเผยออกมาแล้วว่าที่ทำอย่างเงี้ยมันมีอเจนดาเพราะว่าต้องตั้งใจจะกวนคุณจรนะกวนอินคุณจรแล้วก็จะมาทำว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อแล้วจริงๆเนี่ยเรื่องนี้จะไม่มีใครรู้เลยถ้าคุณแขกไม่เอาออกมาเปิดออกมาโชว์ว่าเหมือนกับว่าโดนเขากันแกล้งโดนเขาดูถูกอะไรแบบนี้แสบนั่นเราคุณแขกเนี่ยแขกตลอดเลยเมื่อไหร่จะไปอยู่เกาะวะการที่คุณแขกจะต่อว่าคุณจรแล้วก็ต่อว่าเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยมันคือเรื่องธรรมดาไม่ผิดเลยใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือในการที่แบบว่าจะทักเด็กเพื่อจะกวนอารมณ์ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาเนี่ยแบบเนี้ยมันไม่แฟร์เลยเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือเพื่อจะได้ระบายอารมณ์แล้วได้กวนประสาทเขาทีมคุณแขกก็มานะบอกว่าเรื่องเนี้ยจะส่งความเกลียดชังไปสู่รุ่นต่อรุ่นเหรอคะแหมมึงเข้าใจดีใช่นะพ่อแม่เกลียดใครลูกก็ต้องเกลียดด้วยเหรอเหมือนสงครามอิสราเอลหรือเปล่าอ้าวไอ้บ้าเอ้ยจงไปนู่นเลยเดี๋ยวมึงแล้วก็ทีมคุณชอนก็บอกว่าเอ้ยถ้าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะเคยบอกว่าด่ากาดทุกๆคนแล้วแม้กระทั่งกับเด็กเคยที่บอกว่าเด็กคนนี้นิสัยไม่ดีนะจะเอารองเท้าตบปากแล้วคนที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยมันจะมารักเด็กรักลูกเราเหรอมันจะมาทักลูกเราจริงเหรอไม่ใช่มันเป็นมารยาแล้วคนที่เข้าใจพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็เห็นด้วยว่าแหมเขาไม่ได้เกลียดชังเด็กไอ้พวกเนี้ยมึงแกล้งต่อแกล้งเป็นทำเป็นรู้เห็นกับพวกที่มันมีมารยาเพราะว่าตัวเองก็จะมีมารยาเพื่อจะเข้าข้างเขาแบบนี้นะในสังคมถ้าเจอคนแบบนี้นะปวดหัวหนักเลยว่ะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของพ่อเด็กเพราะว่าลูกเขาต้องการที่จะให้อยู่ห่างจากอะไรเขาเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยเขาก็สมควรจะให้อยู่ห่างไอ้คนอื่นเสือกจะมาบอกว่าอ้าวเขารักเด็กก็ไม่เกี่ยวกันก็ให้เป็นลูกของคุณก็แล้วกันเอาอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมลูกของคุณจรตัดสินเพราะว่าเขาตัดสินในเรื่องที่ดีให้กับลูกเขาไอ้คนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสุ่มเสี่ยงอันตรายแล้วเป็นโรคจิตโรคประสาทแบบนี้ด้วยถูกไหมใครบอกว่าคุณแขกทำถูกต้องถูกดีก็เอาลูกคุณไปคบกับคนแบบนั้นส่วนที่ใครเขาเป็นสิทธิ์เขาลูกเขาไม่ต้องการให้คบเป็นไงไม่เกี่ยวกันถูกป่ะพอมาถึงคุณแขกก็พูดไปถึงพรรคเพื่อไทยแล้วตอนนี้นะหลังๆเนี่ยนางแบกนายแบกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแบกกันสุดริมที่ประตูแบกจนแม่งตอนหลังๆเนี่ยหาเหตุผลกันไม่ได้แล้วกูจะตะแบงแบกกันอย่างเดียวแล้วก็มีชาวทวิตเริ่มแบบว่าเริ่มรณรงค์ว่าไม่ให้แสงกับไอ้นางแบกพวกนี้แล้วไหมเขาอยากจะโพสอะไรก็ปล่อยเขาไปไม่ต้องไปยุ่งซึ่งลองสังเกตดูนะว่าคุณแขกเนี่ยตั้งใจจะโพสประเด็นนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในกระแสพอเข้ามาอยู่ในกระแสเนี่ยเวลาเขาจะสื่อสารประเด็นเปลี่ยนๆบงๆของเขาเนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยเห็นโพสของเขานี่ไงมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการนะเขาเจตนาแม่คล้ายๆลีน่าจังเลยว่ะล่าสุดเรื่องถึงพ่อหมอแล้วซึ่งเป็นพี่เขยของคุณจรก็ได้ทวิตด้วยคุณแขกจะด่าอะไรพวกผมก็ด่าไปแต่ขอร้องอย่ามายุ่งกับลูกหลานจะยั่วยุอะไรนักหนาตามสามัญสำนึกเราไม่ชอบใครเราก็คงไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับเขากับลูกๆของเขาเว้นเสียว่าตั้งใจจะสร้างเรื่องแล้วมีการแจ้งเตือนด้วยวาจาจากจรวินยูแค่เตือนให้คุณทราบว่าคุณอย่าไปยุ่งกับลูกของใครเมื่อผู้ปกครองเขาไม่ยินยอมอันนั้นอ่ะมันสุภาพที่สุดแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกซึ่งมันเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้งแต่ดูเหมือนกับคุณจะไม่ยอมหยุดและเมื่อเกิดเรื่องเมื่อเช้าเราก็คุยกันว่าจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปแต่คุณก็ออกมาโพสต์ออกมาเรียกร้องหาสวรรค์วิมานอะไรวะคุณเอามาโพสต์อย่างไรวุฒิภาวะแล้วก็ยิ่งเพิ่มความกังวลต่อความไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีที่คุณมีต่อครอบครัวเราซึ่งมีมาต่อเนื่องตลอดเวลามากขึ้นไปอีกถ้าครั้งหน้าหากทราบว่าคุณมีพฤติกรรมคุกคามเด็กโดยที่ผู้ปกครองของเด็กไม่ยินยอมไม่ว่าลูกผมหรือลูกจรจะนำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความดำเนินคดีอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการที่ปะทะกันระหว่างคุณจอมินยูแล้วก็ของคุณแขกแล้วก็มีพ่อหมอเข้ามาเสริมแล้วทุกคนมีความเห็นกับเรื่องราวแบบนี้ยังไงบ้างมันก็ถือว่าเป็นมุ้งของการเมืองอีกมุ้งหนึ่งนะนั่งแบกไม่ต้องบอกเลยว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะแบกของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะลงเหวนรกสักแค่ไหนแล้วก็คุณจอมินยูซึ่งสายตรงแบบประชาธิปไตยแบบชัดเจนไม่มีมั่วไม่มีเอียงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีบาย